โอ้ยโอ้ยไอเอียงถ้าจะไม่ไหวก็อ้วกก่อนดีกว่าทหารอโยธยาเหมือนกับสัตว์ดอนพอเรือสำเภาออกทะเลใหญ่เจอขึ้นลมไม่ทันไรก็คลื่นเฮียนอาเจียนจนหน้ามืดไปตามๆกันแต่นั่นพระเจ้าสายน้ำพึ่งกับไม่เห็นเป็นอะไรนะผมยิ้มอะไรเหรอท่านเหล่าซื้อคงไม่ถือนะที่คนของเราทำให้พื้นเรือของท่านสกปรกเลอะเทอะอย่างนี้แต่โชคดีที่ฝ่าบาทไม่ทรงเมาคลื่นเหมือนคนอื่นนะพระเจ้าค่ะบางคนอาจจะผิดหวังก็ได้ถ้าเคยใช้ชีวิตบนหลังม้ามันกระเทือนกว่านี้เป็นไหนท่านอามาตย์เดชาก็ไม่เป็นอะไรเหมือนกันด้วยพระบารมีคุ้มครองหม่อมฉันพระเจ้าค่ะคงอีกหลายวันสินะกว่าจะถึงแคว้นแดนมังกรของท่านถ้าลมดีๆก็คง20ลาที่กว่ากว่าโดยเฉพาะเมื่อท้องฟ้าแจ่มใสอย่างนี้เพราะบารมีขององค์เหนือกว่าแต่น้ำพึ่งของข้าน่ะพูดอย่างนี้ท่านเหล่าเสืออาจจะไม่ชอบใจก็ได้ควรจะบอกว่าเป็นเพราะพระบารมีของเสด็จอาฮ่องเต้เมืองซองมากกว่าจริงไหมมังกรชราอาจจะไม่หารกล้าเท่ากับพยัคฆ์หนุ่มได้พระเจ้าค่ะท่านเหล่าซื้อช่างรู้จักพูดเอาใจแต่ข้าเคยได้ยินภาษิตของพวกท่านที่ว่าขิงแก่ย่อมเผ็ดกว่าขิงอ่อนข้าคงต้องขอให้ท่านสอนหรือฟังคำแนะนำจากท่านให้มากไว น้ำชาในช่างรสดีและหอมชื่นใจจริงๆเจ้าผสมอะไรไว้ด้วยหรือติงตังเป็นสูตรลับเฉพาะขององค์หญิงเพคะแต่ไม่เป็นความลับสำหรับเสด็จพ่อของข้าหรอกนะถวายบังคมเพคะมีอะไรล่ะโบตันสีหน้าของเจ้าดูเหมือนจะตื่นเต้นอยู่นะถูกแล้วเพคะเพราะท่านเหล่าซือเพิ่งจะส่งข่าวมาว่าได้เดินทางมาพร้อมกับพระเจ้าสายน้ำผึ้งถึงเมืองท่าของเราแล้วไปคะในที่สุดพยัคฆ์ร้ายจากป่าก็มาถึงแดนมังกรของข้าจนได้สมตามที่พ่อหวังไว้แล้วเจ้าสอยดอกหมากเสด็จพ่อมีพระประสงค์สิ่งใดเหรอเพคะเรื่องนี้เป็นความลับนะอย่าให้แพร่งพรายออกไปเชียวพ่อจะให้สัญญาณด้วยพลุไฟเดี๋ยวนี้แหละพอสิ้นเสียงของพลุไฟที่ยิงขึ้นฟ้าก็ปรากฏร่างของชายในชุดดำลอยละลิ้วลงมาคุกเข่าอยู่ตรงหน้าเสด็จพ่อเล็กตันขอรับพระบัญชาพระเจ้าค่ะเป้าหมายของเจ้ามาแล้วจงเตรียมตัวไว้ถึงเวลาที่เหมาะสมเมื่อไรข้าจะเรียกใช้เจ้าทันทีพระเจ้าค่ะหม่อมฉันจะไม่ทำให้ฝ่าบาททรงผิดหวังพอพูดจบเท่านั้นชายชุดดำก็โดดตัวลอยหายไปมันอะไรกันเนี่ยเสด็จพ่อทรงมีแผนอะไรถึงต้องใช้วิธีนี้ไม่สบายพระทัยหรือไปฆ่าองค์หญิงตั้งแต่ฝ่าบาทเสด็จกลับโบตันสังเกตเห็นองค์หญิงประทับนิ่งขมวดคิ้วนิ้วหน้าติงตังก็เห็นองค์หญิงไม่ตรัสอะไรมาเกือบชั่วยามแล้วนะเพคะเพราะข้าไม่สบายใจในแผนการของเสด็จพ่อน่ะสิถ้าสำเร็จก็นับว่าดีไปทั้งที่ไม่ถูกต้องเท่าไหร่แต่ถ้าไม่สำเร็จล่ะลองคิดถึงผลที่ตามมาสิแต่ฝ่าบาทมีเล็กตันที่เก่งกล้าสามารถไม่ใช่หรือเพคะองค์หญิงแล้วพระเจ้าสายน้ำผึ้งล่ะ
ถ้าเขาไม่เก่งจริงก็คงไม่กล้าข้ามน้ำข้ามทะเลมากับท่านเหล่าซืออย่างนี้เราน่าจะทำดีกับเขาเพื่อผูกไมตรีไว้มากกว่าเรื่องบ้านเมืองเป็นเรื่องของผู้ชายติงตังไม่กล้าออกความเห็นหรอกเพคะผู้หญิงก็เป็นคนเสมอกันและหงนั้นอาจจะบินอยู่สูงกว่ามังกรด้วยซ้ำไปเราน่าจะมีทางอะไรที่สามารถช่วยเหลือเสด็จพ่อได้ช่วยเหลือด้วยการจัดการกับพระเจ้าสายน้ำผึ้งหรือเพคะอาจจะเป็นอย่างนั้นหรือวิธีอื่นก็ได้นะโบตันพระเจ้าสายน้ำผึ้งจะทรงเป็นอสูรสงครามอย่างที่เราหวั่นใจหรือเปล่านะบ้านเมืองของชาวจีนเนี่ยดูแปลกหูแปลกตาไม่เหมือนอโยธยาของเรานะพระเจ้าค่ะอย่าสักแต่ว่ามองผ่านไปเฉยๆนะเจ้าจะต้องสังเกตทางเข้าออกทุกตรอกซอกซอยเอาไว้เพื่อเป็นทางหนีทีไล่เพื่อมีเหตุร้ายฉุกเฉินขึ้นมาหม่อมฉันคอยมองซ้ายขวาหน้าหลังอยู่นะพระเจ้าค่ะแต่หนักไปทางดูสาวหมวยที่สวยๆซะมากกว่าใช่ไหมล่ะแหมท่านเดชามไม่น่ารู้ทันอย่างนี้เลยแต่พวกหมวยนี่ช่างน่ารักทุกคนในนี่นาแก้มเนี้ยแดงกราวกับมุกท้ออ๋อข้าพอหัดพูดภาษาจีนได้บ้างแล้วนะอย่างอ้าหมวยจ๋าอ้วเสียงือหว่าไอ้หนี่ชี้ชี้แปะแปะอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรกันวะนี่เธอละขาเร็วไม่ต้องตกใจอย่างนี้หรอกท่านพวกเขาจุดประทัดเพื่อส่งเจ้าขึ้นสวรรค์กันน่ะไม่มีอะไรข้าไม่ตกใจกับเสียงดังต่อหน้าเท่าไรหรอกเล่าซื่อแต่จะเกรงในเสียงเงียบของอาวุธลับกับการดักซุ่มทำร้ายซะมากกว่าในเมืองของข้าเรียกว่าหมาลอบกัดท่านเคยได้ยินไหมที่นี่ไม่มีอย่างนั้นหรอกพระเจ้าค่ะหวังว่าจะไม่มีจริงๆอย่างที่ท่านว่าเพราะถ้ามีหมาตัวนั้นอาจจะถูกเตะจนน้องเอ๋งแล้ววิ่งหนีหางจุกตูดไปก็ได้ข้าพระเจ้าจะนำเสด็จไปพำนักที่ตำหนักหลังแล้วค่อยเข้าเฝ้าฝ่าบาทในวันพรุ่งนี้เช้าพระเจ้าค่ะองค์หญิงองค์หญิงเพคะมีอะไรพี่โบตันทำหน้าเหมือนมีความลับสำคัญอีกแล้วนะองค์หญิงกำลังทรงคิดอะไรเพลินๆอยู่เห็นไหมวิขอประทานอภัยเพคะไม่เป็นไรโบตันมีอะไรสำคัญหรือไงในตำหนักหลังมีการปัดกวาดเช็ดถูเป็นการใหญ่สงสัยจะใช้เป็นที่พำนักของพระเจ้าสายน้ำผึ้งเพคะว่าก็ใกล้ซีติดกับตำหนักขององค์หญิงนะสิมีประตูกับลานเล็กๆกั้นอยู่แค่นี้แถมยังมีอุทยานอยู่ร่วมกันแล้วถ้าพวกนั้นเกิดบุ่มบ่ามเข้ามาคงไม่หรอกนะเขาก็น่าจะรู้ประเพณีแต่พวกนี้เป็นพวกหวนนังหรือคนป่านี่เพคะอาจจะไม่สนใจขนบธรรมเนียมอะไรก็ได้แล้วคงจะตัวดำทำมึนร่างกายสูงใหญ่เขาว่าไม่ชอบสวมใส่เสื้อผ้าด้วยนะเพคะองค์หญิงจริงหรือพี่โบตันติงตังชักจะกลัวซะแล้วสิอย่าเพิ่งตีตนไปก่อนไข้ดีกว่าเห็นเชือกแกว่งไปมาก็นึกว่าเป็นงูไปได้พวกเขาจะป่าเถื่อนสักแค่ไหนก็คงจะได้รู้กันในวันสองวันนี้ข้าจะได้มีโอกาสเห็นคนที่ถูกเรียกว่าอสูรสงครามแล้วนั่นเนี่ย